สวัสดีครับวันนี้เจอกับจานโกยโค้ชช่นะครับผม EP แรกของ FC Mobile เลยครับหลังจากที่คลิปแรกเนี่ยคือเปิดแพ็คไปแต่วันนี้จะมาสอนนะครับผมพี่ๆน้องๆนะครับผมบางคนก็มือใหม่บางคนก็มือเก่าที่มาจากฟี فا แต่ว่าต้องบอกเลยว่าการเซตติ้งของ FC Mobile เนี่ยมันแตกต่างจากฟี فا ไปเยอะพอสมควรนะครับผมพวก AI อะไรเงี้ย ก็ควรจะตั้งแบบไหนเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเกมเพย์กราฟิกหรือว่า,าสง์ภาษาเสียงต่างๆนะครับผมทุกอย่างของในโหมดของการตั้งค่าสำหรับ EP นี้ผมจัดให้ครับผมไปเลยครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม FC Mobile Thailand Community กลุ่มพูดคุยหาข่าวสารเกี่ยวกับ FC Mobile สามารถเข้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมอ่ะมาครับผม นี่ครับการตั้งค่านะผมด้านบนขวาจะเป็นรูปเฟืองนะใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ต้องดูไว้นะครับบางทีมันต้องตั้งค่า้เข้ากับโทรศัพท์เราเข้ากับการเล่นของเราเลยครับผมนี่คือหน้าต่างตรงนี้นะครับพี่บอกเลยว่า2อันบนเนี่ยไม่ต้องมายุ่งนะการผูกบัญชีกับ U I D ีเนี่ยไม่ต้องมายุ่งแล้วก็อันด้านล่างตั้งแต่คู่มือช่วยเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยครับผมเรายุ่งแค่6อันนี้เกมเพย์กราฟิกเสียงเสียงภาคภาษาแล้วก็หน่วยวัดจริงๆหน่วยวัด ผมว่าก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับผมแต่ผมจะบ่อยทีนึงอ่ะเราจะมาเริ่มที่กราฟิกเลยนะครับผมกราฟิกอย่างแรกเลยว่าควรจะตั้งยังไงเซตยังไงนะครับอ่ะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมกราฟิกเราควรตั้งแบบไหนเอาง่ายๆเลยใครโทรศัพท์เร็วและแรงสุดๆอย่าง iPhone รุ่นใหม่ซัมซุงรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นท็อปๆของตลาดมือถือบ้านเรา ผมคิดว่าปรับอันต้าได้หมดแล้วก็ตั้งสูงได้หมดนะอันนี้ก็คืออันแรกคือกราฟิกนะครับผมก็คือโดยรวมโดยภาพจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละถ้าอันต้าคือสวยสุดสูงก็ลองลงมากลางก็อลองลงมาอีกนะครับแล้วก็ประหยัดพลังนี้คือจะเป็นต่ําสุดก็คือ,อง่ายๆเหมือนกราฟิกต่ําที่สุดของเกมจะแบบภาพไม่สวยหรือว่าภาพแบบแข็งๆไม่ชัดไม่คมอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ที่โทรศัพท์สเปคของเราด้วยนะครับถ้าใครไหวไปตามนั้นถ้าไหวสุดแนะนําให้สุด แล้วก็ความละเอียดครับผมก็ <c oughs> ถ้าเราปรับอันต้าได้ <c oughs> ผมว่ามันก็มาที่สูงได้ส่วนถ้าใครปรับสูงแค่สูงมันก็จะเป็นยังเป็นสูงนะความละเอียดนะแต่ถ้าใครปรับกลางเนี่ยก็ยังสูงอยู่แต่ถ้าเป็นความละเอียดคือจะเป็นปรับปร,ประหยัดพลังงานจนถึงอันต้าเนี่ยก็เขาจะให้สูงหมดนะ,ะตามนี้นะครับความละเอียดผมว่าก็ไปที่สูงแล้วกันแต่ถ้ามันไม่ไหวจริง,รงก็ลองเป็นมาตรฐานดูนะครับกับมาเทียรต้าส่วนเฟมเรดอันนี้สำคัญที่สุดในการตั้งค่าแล้ว ผมมองว่าอันนี้คือจุดเด่นของ Fc Mobile เลยเฟรมเรทคืออะไรก็คือจะเป็น FPS 30มนะครับมาตรฐานคือ30ถ้าสูงคือ60 60 FPS เนี่ยเอาง่ายๆคือเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะสมูทกว่าเยอะถ้าใครตั้งเฟรมเรทแค่มาตรฐานเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบมันไม่สมูทดัเราจะรู้สึกได้แบบมันจะมีจังหวะบอลส่งมันจะแบบไม่ได้แบบปื๊ดไปเลยมันจะแบบ มันจะมีตึกนิดหนึ่งตึกนิดนึงก็คือเป็นอารมณ์เหมือน30 fps แต่ถ้าโทรศัพท์ใครไปสูงได้ผมแนะนำาไงก็ต้องสูงนะครับพอถ้าสูงปุ๊บเวลาเราส่งบอลปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบลื่นเนียนเลยพิกตรงพริกตัวหรือลูกยิงลูกต่างๆในเกมทุกอย่างภายในเกมในการเล่นเกมเพย์เนี่ยจะลื่นสม,มูททุกอย่างถ้าใครเล่นเฟรมเรทสูงนะครับ ส่วนพวกพูดเอฟเฟกต์นี้ก็ไม่มีอะไรก็ตามสเปคเราเลยถ้าไหวสูงอันต้าก็ไปสูงนะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวก็ลองต่ําหรือปิดแม่งไปเลยพวกเอฟเฟกต่างๆในสนามหรือว่าในเกมอะไรเงี้ยส่วนผู้ชมเหมือนกันถ้าโทรศัพท์ไหวอยู่ที่ชอบบรรยากาศด้วยแต่ว่บใครที่แบบกึง่งๆกัมกึ่งโทรศัพท์กัมกึ่งเราก็ใช้ ต่ำไปเลยนะครับปิดแม่งไปเลยหรือไม่ก็กลางพอแต่ถ้าใครที่แบบเหลือๆสุสัดเหลือๆสเปคเหลือๆก็สูงไปเลยเอฟเฟกต์ยูก็เหมือนเอฟเฟกสนามเลยครับเราก็ถ้าจะให้มันมีสุดก็สูงแต่ถ้ามันมีกลางธรรมดาก็กลางต่ตําตามสะดวกของเราอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่านะครับต่างๆของกราฟิกในเกมนะครับอย่างชองพี่นี่ก็ตั้งสูงหมดนะเพราะว่าแรงมากนะครับผมมาดูวันที่2นะครับเดี๋ยวเกมเพย์ผมไว้สุดท้ายแล้วกันอันที่2จะเป็นเสียงผ้ากับเอฟเฟกต อันนี้สิ่งที่ควรโหลดเลยคืออันบนสุดบรรยากาศในสนามแข่งที่เขาแนะนำเนี่ยเรากดโหลดถ้าจะไม่ใครยังไม่โหลดจะเป็นหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะนะครับมีขอบสีฟ้าแล้วก็มีให้โหลดอย่างเงี้ยแล้วก็โหลดไปสมมติถ้าใครโหลดแล้วจะเป็นถังขระยาบอนนี้คือเอาไว้ลบนะครับผมว่าควรโหลดก็คือเสียงบรรยากาศภายในสนามต่าง,างๆเวลาเราเขาเ้าสนามปุ๊บมีเสียงกองเชียร์นู่นนี่นั่น,น,นต่างๆเสียงตีกองเสียงร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ควรจะมีตรงนี้นะครับควรโหลดไปเลยส่วนภาคนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบส่วนถ้าจะเอาแบบเป็นออริจินอลแบบ ธรรมดาทั่วไปสากลทั่วไปเขาใช้อังกฤษกันซึ่งพี่ก็ใช้อยู่อังกฤษแต่ถ้าเราชอบแบบมันมัน,มนภาษาสเปนล,ลาตินที่ก็พากเร็วๆมันๆแบบกู้อะไรเงี้ยกูยาวๆเงี้ยก็เป็นอาสเปนล,ลาตินเมกาแล้วก็โหลดไปนะครับใช้ได้เลยส่วนถ้าใครชอบแบบยุดย้อนยุคสมัยเก่าเหมือนเราเล่นวินนิ่งเพย์หนึ่งเพย์สองก็จะไปใช้ญี่ปุ่นนะครับผมภาษาญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละซูโตซูโตก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ลองได้นะครับ ถ้าแนะนำามภาษาลหลักๆก็จะเป็นอังกฤษนะครับสเปนลาตินแล้วก็ญี่ปุ่นนะถ้าใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับผมอ่ะหลังจากจบเสียงพาและเอฟเฟกไปไอ้หน่วยวัดที่ผมบอกไม่ต้องยุ่งกับมันก็คือมันน่าจะเป็นพวกอ่าพวกความสูงเซนกับน้ำหนักกิโลเราใช้แบบเซนกับกิโลถูกแล้วครับผมบ้านเราถือว่าเข้าใจง่าย,ายกว่านะครับผมส่วนสูงกับน้ำหนักตามนี้ไปไม่ต้องมายุ่งกับมันปิดไว้แล้วก็มาที่ภาษานะครับผมภาษานี้คือ บ้านเรานี่ต้องบอกว่ามีภาษาไทยเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยไปเลยง่ายๆจะอยู่ล่างสุดนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษอยู่เข้ามาที่หน้านี้แล้วก็เลือกลงมาด้านล่างเลยด้านล่างจะเป็นภาษาไทยนะถ้ามันเป็นอังกฤษอยู่เนี่ยอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่ผมเพิ่งโหลดว่ะผมไม่รู้ว่าพระเกมนี้มันมีภาษาไทยว่ะเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้ก่อนนะ,ะเข้าตรงไหนพี่ไปเปลี่ยนภาษาไทยนี่ครับผมเนี่ยตัวเนี่ย language เนี่ยเข้ามาปุ๊บให้มันเป็นภาษาไทยเรา ก็จเป็นอังกฤษใช่ไหมเราก็เลื่อนล่ากสุดเลยล่างลงมาล่างสุดเลยจะมีภาษาไทยนะครับผมเราก็กดอ่ะเลือกไปนะครับนี่ตามนี้เลยครับผมภาษาไทยจบเราจะเป็นหน้าต่างภาษาไทยนะ,ะทุกคนนะผมว่าภาษาไทยเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็มาที่เสียงจริงๆเสียงผมว่าเปิดสุดหมดเลยก็ได้สําหรับคนที่เล่นนะแต่ว่าทําไมของผมถึงปิดเสียงเมนูเพราะว่าผมสตรีมไงเพราะเสียงเพลงเนี่ย มันจะเป็นเสียงเนี่ยเพลงอย่างงี้ขึ้นมามันอาจจะเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ตอนสตรีมอาจจะไปโดนแจ้งลิขสิทธิ์ผมก็เลยขอปิดไว้สําหรับสายสตรีมผมว่าน่าจะปิดหมดนะใครไม่สตรีมใครเล่นปกติที่บ้านเปิดโทรศัพท์เล่นก็เปิดสุดได้หมดเลยนะครับผมเพื่ออัตลดในการเล่นนะครับสำหรับเสียงอมาดูอันสุดท้ายเลยอันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดที่ผมจะอธิบายเป็นข,ข้อให้ทุกท่านรู้เลยว่าแต่ละอันมันคืออะไรนะครับผมสําหรับเกมเพลย์หรือว่า AI ทุกท่าน เริ่มจากอันแรกนะครับผมจอยสติ๊กเหมือนนะครับขนาดจอยสติ๊กเหมือนคืออะไรก็คือปุ่มบังคับทิศทางนะครับที่เราหมุนบังคับทิศทางอนาล็อกเนี่ยที่อยู่ซ้ายล่างนี่แหละนะครับซ้ายล่างที่เราหมุน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 เนี่ยอ่าถ้าเราอยากให้มันเล็กอย่างเช่นให้นิ้วเราแค่นี้พอเล็กก็ปิดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าให้เราหมุนแล้วแม่งดูแบบอนาล็อกแม่งแคบไปว่ะบังคับทิศทางมันแคบไปมันเล็กไปเราก็เปิดให้มันใหญ่นะครับผมมันจะเป็นใหญ่นะอันนี้คืออันแรกคือเป็นขนาด ปุ่มบังคับทิศทางนะครับผมที่ไว้หมุนนะแต่ว่าผมเล็กนั่นแหละดีแล้วเพราะมันมันจะถ้าใครีจะรู้สึกว่ามันพอแล้วก็มันจะเก็ตไม่เกะกะสนามนะครับก็ปรับเป็นอันเล็กไปแล้วก็จอยสติ๊กเสมือนแบบลอยอันนี้ผมแนะนําให้ปิดเลยเพราะว่าเวลามันก็คืออันเดิมแหละคืออนาลอกที่เราหมุนทิศทางแหละบางทีถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะแบบไปตามมือเรามันจะแบบขยับขยับขยับกว้างเกินไปผมแนะนาอันนี้คือปิดผมว่าปิดดีที่สุดครับผมอย่าไปเปิดเลย อันนี้ก็ม่ต้อธิบายเยอะนะครับผมเพราะว่า<ๆ>ที่ทำให้ให้ปิดเลยแต่ถ้าใครเปิดก็ลองดูกันได้ว่ามันจะขยับตามเราไงอ่าไอไออนาล็อกมันจะขยับตามนิ้วเรามันก็จะไปกว้างเกินไปปิดนะครับผมแล้วก็มาอันที่สามผมขนาดปุ่มขนาดปุ่มก็คือปุ่มส่งปุ่มยิงปุ่มอทะลุช่องปุ่มสกิลถ้านิ้วโป้งเราด้านขวาก็คือปุ่มส่งปุ่มยิงปุ่มใดๆถ้าเราก,กดเงี้ย ขารู้สึกว่าแค่เล็กๆแค่นี้พอแล้วก็กดโดนแล้วเราก็ใช้เล็กแต่เราสึกว่าพอมันเล็กปุ๊บแล้วเรากดไม่ค่อยโดนว่ะเฮ้ยพี่มกดไม่ค่อยโดนว่ะเราก็เปิดใหญ่อันนี้แล้วแต่คนชอบอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าจะต้องเล็กหรือใหญ่นะเอาตามคนถนัดนะครับผมแต่ของผมก็เล็กเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะเล็กก็จะไม่เกะกะนะครับผมแล้วก็ระยะห่างปุ่ม ขนาดกว้างอันนี้จะเป็นด้านขวาพวกปุ่มส่งปุ่มยิงปุ่มสกิลถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะหา่างกว้างกว่าเดิมนะครับผมเดีมีรูปไปขึ้นให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างเปิดปิดยังไงอยากให้มันกว้างก,างก็เปิดให้มันติดกันก็ปิดครับผมอันนี้ควบคุมเกมอันนี้น่าจะอยู่ที่การถนัดด้วยของมือเราบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวา ส่วนมากคนถนัดซ้ายก็คงจะเป็นปิดนะก็คือเอาปุ่มบังคับทิศทางไว้ซ้ายล่างของจอแล้วก็ปุ่มพวกยิงส่งเอาไว้ขวาล่างของจอนะครับแต่ถ้าคนทีถนัดมือซ้ายผมไม่รู้ว่าถนัดมือซ้ายเขาเล่นแบบไหนนะครับอาจจะแบบเอาปุ่มบังคับทิศทางมาอยู่ขวาแทนนะครับขวาขวาล่างของจอแทนแล้วก็ปุ่มพวกยิงส่งไปอยู่ด้านซ้ายอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคนถนัดซ้ายลองดูความถนัดของเรานะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ห้าม อยู่ที่ความถนัดนล้วนนะครับอ่าลองดูซ้ายหรือขวาแต่ของผมก็เหมือนเดิมแหละตามสแตนดาดทั่วไปที่คนอื่นเขาเล่นกันทั่วไปก็คือซ้ายล่างเป็นปุ่มบังคับทิศทางแล้วก็ขวาล่างเป็นปุ่มพวกยิงส่งนะครับแล้วก็สกิลแล้วก็ใช้ท่านิ้วเท่านั้นท่าทางนิ้วเท่านั้นอันนี้ควรเปิดถ้าเปิดพวกปุ่มจะไม่ขึ้นนะพวกปุ่มส่งปุ่มยิงปุ่มอะไรทะลุช่องหรือว่าสกิลจะไม่ขึ้น นะครับผมแนะนําให้ปิดนะครับปิดดีกว่าถ้าผมว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานแลาให้เราเห็นปุ่มว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนตรงไหนเราจะได้กดแม่นกว่าเดิมอันนี้ค่อนข้างไปทาง70% 8 0แเนตะวแนะนำให้ปิดแล้วกันนะครับรวมถึงมือใหม่มือเก่าผมว่าก็ควรจะปิดนะครับ <S <S แล้วก็มาถึงตรงเปลี่ยนทิศทางการบุกเมื่อจบครึ่งแรกอันนี้ก็คือครึ่งแรกถ้าเราเป็นเจ้าบ้านเราจะได้บุกจากซ้ายไปขวาถ้าเราเปิดนะแต่ถ้าครึ่งหลังเราก็จะไปเป็นขวาไปซ้ายแต่บางคนชอบปิด อันนี้ไม่ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเกมโทรศัพท์ก็เหมือนอาร์วีอ่ะเอาะไรเทียบเหมือนอาร์วีก็คือบุกจากล่างไปข้างบนใช่ป่ะอาร์วีนะครับผมก็เหมือนฟีฟ่าฟีฟ่าถ้าเราปิดเนี่ยก็จะเป็นแค่บุกจากซ้ายไปขวาฝั่งเดียวไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังบางคนสายเปิดผมว่าสายเปิดอะชอบเล่นแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าเขาจะล็อกแค่บุกจากปีกขวาหรือปีกซ้ายเขาไดโยนแค่มุมเดิมก็คือไม่ต้องไปขยับจากขวาไปซ้ายหรือต้องไปต้องไปกดฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะ้กดแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าเขาซ้อมมาฝ ปิดนะก็คือบุกแค่ซ้ายไปขวางเดียวนะครับตามนี้แต่ของพี่ก็เปิดเพราะว่าเน้นความสมจริงนะครับผมซ้ายขวาคข้างหลังก็ขวาซ้ายอ่ะแล้วก็มาสแสดงการตอบโต้แบบทางภาพอันนี้จะเป็นไอ้ที่มันเป็นจุดๆลูกไข่อะจุดๆไข่อะที่เวลาเราเปิดไปหรือว่าเราเล่นลูกชิปลูกยกข้ามหัวไปมันจะมีจุดๆๆดเล็กๆขึ้นในตอนที่ตามลูกบอลเราอะว่าลูกบอลเราจะไปประมาณไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ ถ้าใครไม่ชอบให้มันเกะก,กะในสนามผมว่าปิดผมเพราะผมก็ปิดนะครับต่อไปเรดาร์เรดาร์ーーคือไอ้กรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางสนามเวลาเราเล่นที่มันจะมีอ่ามีตัวจุดเล็กๆของนักเตะเราที่มันจะมีทั้งหมด22จุดอะนะครับที่มันเป็นกรอบเล็กๆกลางสนามด้านล่างนะครับให้เราดูว่านักเตะของเราเคลื่อนเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงไหนมุมไหนเนี่ยผมว่าถ้าเป็นภาคอื่นนะควรเปิดอย่างเช่นผมเล่นภาคออนไลน์หรือเล่นภาคหลัก24เนี่ยผมเปิดนะเพราะว่าจะได้ดูว่า ทิศทงทิศทางนะักเตะเราแม่งวิ่งอยู่ตรงไหนในสนามนะครับอาจจะได้เห็นแต่พอมันเป็นภาคนี้ผมรู้สึกว่ามันแคบไปผมก็เลยปิดเพราะว่าการเปิดแม่งทาให้แบบเอาง่ายเลยคือเกะกะในสนามผมก็เลือกที่จะปิดนะปิดไปเลยนะผมเรดาร์นะแล้วก็มาดูการซูมลูกยิงพาวเวอร์ช็อตอันนี้ผมว่านะักทุนนะัาจตะพอเห็นอยู่สําหรับในภาคนี้นะ FC Mobile ก็คือถ้าเปิดปุ๊บจะได้เห็นเอฟเฟกเวลาเรายิงพาวเวอร์ช็อตยิงแบบลูกที่มันหนักนะที่มันเป็นหลอดม่วง เวลาเรากดยิงก็คือปุ่มยิงแล้วลากขวายิงแล้วลากขวาจะเป็น Power s ร์ช็นะเรากดยิงไปปุ๊บมันจะซูมเข้ามาไงกล้องมันจะซูมมาที่ตัวเราแต่ถ้าเราปิดปุ๊บมันก็จะไม่ซูมนะครับแต่ผมว่าเปิดแล้วแม่งเทดีไม่ว่าจะเราจะยิงเองหรือว่าคู่แข่งจะยิงแม่งก็จะซูมเข้ามาทั้งคู่เวลาเราโดนโดนด้วยแล้วก็ยิงเขาด้วยก็จะซูมหมดนะอันนี้ก็เปิดส่วนนี้เคล็ดลับก็ ดูได้ดูได้แต่ผมว่าก็เป็นเบสิกทั่วไปนะครับอ่ะแล้วมาดูการส่งขั้นสูงในเกมคืออะไรถามว่าควรเปิดไหมผมว่าควรนนก็ควรเพราะว่ามันจะเพิ่มไอ้ปุ่มส่งที่มันเป็นขอฟ้าปุ่มส่งเรามันจะเพิ่มซ้ายกับขวามาเป็นขั้นสูงปุ่มส่งซ้ายปุ่มส่งขวาก็ควรเปิดเพราะว่าจะได้มีการส่งทั้งหมด4แบบนะครับเปิดไว้จะมีบนล่างซ้ายขวานะครับสําหรับลูกส่งขั้นสูงเพราะว่าบางทีต้องเปิดลูกเลียนหรือว่าเปิดประ,ประมาณเข่าก็มีนะครับ ด้านขวาผมจะผมจะไม่ผิดนะเปิดแบบประมาณเอาไว้ว,ไวันเล่บอลอะไรเงี้ยวันเล่วันเล่บแบบเต็มข้อเงี้ยประมาณเข่าอ่ะแล้วก็ส่งลูกโดยแตะครั้งเดียวหรือสองครั้งก็จะ <c oughs> เป็นเรื่องพวกเลือกฟรีคิกเปิดมุมถ้าเรากดแตะครั้งเดียวถ้าเราเปิดนะถ้าเราเปิดเนี่ยปุ๊บจะแตะครั้งเดียวก็ここคือจะเป็นลูกเลียดอ่ะเปิดลูกเลียดเตะมุมลูกเลียดเข้าไปแต่ถ้าเราแตะสองครั้งปุ๊บจะเป็นอ่ะโยนเตะมุมเข้าไปแต่ถ้าเราปิดปุ๊บ จะเป็นการตัดสินของ AI ก็คือให้แม่งตัดสินใจเองว่าแม่งจะเปิดเลียดหรือเปิดโด่งให้เราสําหรับ AI นะครับแต่จริงๆผมว่าเราเลือกได้ผมว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็คือการกดแตะ2ทีหรือทีเดียวอ่ะก็ลองดูอันนี้เปิดหรือปิดนะครับแต่ของพี่ก็เปิดละกันเพราะว่าบางทีจะเล่นเตะมุมเลียดก็กดทีเดียวเตะมุมโด่งก็2ทีอ่ะต่อมามาที่ความเร็วการเพิ่มพลังนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดเลยเพราะว่าเรากดแค่เบาๆปุ๊บมันจะมียิงแรงและเร็วได้เลย แต่ถ้าปิดปุ๊บเหมือนต้องเลือกน้ำหนักนะนะครับเรื่องน้ำหนักก็ต้องแบบจะต้องกดแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เปิดดีกว่าทั้งการส่งและการยิงนะครับยังไงอันนี้แนะนําให้เปิดนะดีแน่นอนชัวร์กว่าแล้วก็มาที่เล่นอัตโนมัตินะครับ AI อันนี้ก็จะเป็น AI ของเราก็คือตัวที่เราไม่ได้บังคับ ถ้าเราเปิดไว้มันก็จะแบบช่วยเราวิ่งไล่เข้าบงเข้าบอลไปบงังอันนี้ก็แนะนาให้เปิดผมว่าทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหรือว่าโปรไงก็ควรเปิดเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ช่วยเราในการเข้าบอลเข้าหาคู่แข่งได้ดีกว่าอันนี้ชัวร์ให้เปิดนะครับผมแล้วก็เรื่องส่งและยิงอัตโนมัติอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนภาคที่แล้วก็คือเวลาเราเปิดบอดนะครับก็จะมีให้บอดส่งและยิงเองนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวในการเล่นเท่าไหร่ก็คือ เกี่ยวกัเรื่องของบอทนะครับเวลาเราเปิดบอทให้บอทเล่นก็ควรเปิดทิ้งไว้แหละเอาง่ายๆแล้วก็มาถึงตัวช่วยในการเปิดบอลอันนี้ผมแนะนําให้เปิดเลยเพราะว่ามือใหม่ก็ควรใช้เพราะว่ามันจะกะน้ําหนักให้เราสําหรับ AI แต่ถ้าเราปิด,ถ,ปดถ้าปิดนผมแนะนำอาจจะเป็นสายโปรแบบโปรเฟชชั่นอลที่เขากะน้ําหนักเองได้หรือว่าเขาแม่นหรือว่าเขาซ้อมในการเปิดบอลที่แม่นยํามาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ แต่ผมว่าถ้ามือใหม่หรือว่าน้องๆทุกท่านที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่ได้แบบเทิร์นโปรเ่าหร่ก็แนะนาให้เปิดเพราะมันจะบังคับน้าหนักให้เราเองแล้วก็กะให้เราเองนะครับในการตัวช่วยในการเปิดบอลน,นะครับผมตามนี้ครับแล้วสำหรับนักเตะอัตโนมัติอันนี้น่าจะเป็นพวกการปรับเอโอเอไอนะครับแมนนวลในการสวิปตัวผมก็แนะนาไม่ใช้เหมือนภาคที่แล้วคือถ้าเราไม่ถ้าเราปิดเนี่ยเวลาลูกโด่งมางเงี้ยมันจะไม่เปลี่ยนตัวให้เราเวลาเราแบบโดนเตะมุมเมื่อเราหมุงตั้งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเราหมุงสกัดได้ปุ๊บถ้าเราปิดอย แม่งไม่สวิฟให้เรานะแล้วแม่งจะโดนเขายิงหน้ากรอบง่ายๆแต่ผมมองว่าถ้าเปิดปุ๊บ AI จะสวิฟตัวให้เราแล้วเราเราจะสามารถเข้าไปแย่งหรือเข้าไปหม่งต่อเขี่ยไปได้อันนี้ผมก็แนะนําให้เปิดนะครับแล้วก็มาที่โหมดสลับนักเตะอัโตโนมัตินะครับอันนี้ก็ต้องเปิด AI เหมือนกันก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับเมื่อกี้นะครับผมถ้าลูกบอลมาถึงคู่แข่งสมมติคู่แข่งเลี้ยงมาปีกขวาปุ๊บแล้วเราบังคับตัวกลางอยู่ อาจจะสวิตไปที่แบ็กไซด์ของเราได้นะครับก็คือ AI ช่วยในการเล่นของเราผมแนะนาแมมือใหม่ก็ควรเปิดหรือโปรบางคนอนถนัดไม่เปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้แต่ถ้าผมผมก็ยังมองว่าเปิดน่าจะง่ายกว่าแล้วก็เล่นได้ดีกว่านะครับก็เชียร์เปิดให้หมดเลยทั้งสลับนักเตะอัตโนมัติแล้วก็หมดสลับนักเตะอัตโนมัตินะเปิดให้หมดแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายครับผมการเลี้ยงบอลในบบเผชิญหน้าน,นี้คือเป็นการเลี้ยงบอลแบบใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เปิดนะผมมันจะเป็นการเลี้ยงบอลแบบติดเท้านะครับ เหมือนภาคหลักเลยก็คือถ้าปิดจะเป็นการเลี้ยงบอลแบบภาคเก่าที่มันยังไม่มีการขยับแบบยังไงอะ20องศา20องศาแบบอ,อธิบายไม่ถูกวะนะครับผมผมแนะนําให้เปิดและกันทําให้การเลี้ยงบอลเรามันง่ายขึ้นติดเท้ามากขึ้นแล้วก็เล่นแบบเลี้ยงแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายขึ้นก็แนะนําสุดท้ายให้เปิดเอาง่ายคือเปิดแทบจะหมดเลยนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่การซูมยิง Shot, พาวเวอร์ช็อตปุ๊บผมเปิดทุกอันนะนะผมเปิดทุกอันเลยนะครับใครจะดูแบบเรียนแบบก็ได้แล้วก็มีเปิดอีกอันนึงก็แค่เปิดเปลี่ยนครึ่งนะครับผมเปลี่ยนฝั่งตอนครึ่งแรกและครึ่งหลังแค่นั้นเองเอาง่ายๆคือทั้งหมดเลยผมเปิดแค่ตรงนี้นะครับจบครึ่งแรกเปลี่ยนฝั่งแล้วก็หลังจากซูมพาวเวอร์ช็อตผมเปิดหมดเลยอันนี้ก็เป็นแนะนำนะครับผมให้กับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่มาเล่นภาคใหม่บางที ไอมันเพิ่มขึ้นมาใหม่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแต่ละอันคืออะไรวันนี้ผมก็มาอธิบายทุกหัวข้อให้ชัดเจนสําหรับการตั้งค่านะหรับอีพีหนึ่งก่อนส่วนใครอยากให้ผมสอนอะไรเดี๋ยวถ้าสกิลถ้าการหาเงินเควสต่างๆเดี๋ยวมาแน่นอนลองคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่โกยสอนอะไรจันโกยบอกได้เลยเดี๋ยว e ีพีหน้าจะมาสอน เรื่องอื่นๆต่อแน่นอนครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามช่องแล้วก็ Subscribe ช่องผม,มได้ยครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม